ลาตินโยคืนบอลอยู่ที่ชนวัฒน์ครับเปิดมายังโผล่ทิ้งไปได้ครับยิงสวนทันทีโอ้โหไล่ตีเสมอเป็น3ต่อ3ครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของราตินโยครับโอ้โหราชนาวีครับกลับมาได้แบบเหลือเชื่อเลยครับในเกมนี้ครับ3ประตูต่อ3ของราชนาวีระยองโอ้โหเหลือเชื่อครับให้กับราชนาวีระยองและในที่สุดครับสำเร็จครับวันนี้กำลังจะได้อย่างน้อย1แต้มในบ้านของตัวเองครับมากอกร้ายก็มีจีเคียงวันนี้ไม่ขาดยิงสวนตูมไปเลยครับแล้วลาตินโยนี่แม่กี่ใบครับนับกันไม่ถูกครับใบเหลืองเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับจุดโทษของลาตินโยก็วิ่งมาซัดแล้วคราวนี้เรียบร้อยครับไปมุมเดิมครับแม่กฤษกรเนี่ยไปเปลี่ยนใจครับ2ประตูต่อ3ครับไล่เข้ามาครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสำหรับยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ4นาทีให้ราชนาวีระยองได้ลุ้น1แต้มครับจะทำได้หรือเปล่าเกมในช่วงท้ายคงจะดุเดือดเข้มข้นแน่นอนครับราตินโยครับจะเป็นคนสังหารวิ่งมาแล้วซัดจังหวะนี้เรียบร้อยครับยิงไปทางขวามือของตัวเองนะครับราตินโยครับเป็นบราซิเลียนครับตีเสมอให้กับราชนาวีระยองครับ1ประตูต่อ1นะครับวิลสันดอสซานโตสครับหรือว่าราตินโยครับใช่ครับราชนาวีระยองก็ต้องบอกว่าโชคช่วยด้วยครับที่อนาวินนี่ไปตัดสินใจเรียกว่าจะบูมบ่ามไปหน่อยนะครับทำให้ลาตินโยได้จุดโทษแล้วก็ลาตินโยไม่พลาดครับยิงไปอาจจะไม่มุมเท่าไหร่ครับแต่ว่าทางด้านของกฤษกรพุ่งไปตามเลยนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังทับเกมรุกอย่างต่อเนื่องครับสุภชัยกับซับเอาครับเปิดขึ้นมาจังหวะเสกสรรเปิดเข้ามาแล้วก็ลูกนี้ได้ยิงวิลสันเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นประตูที่2ของวิลสันแล้วก็ทำให้ราชนาวีระยองขึ้นนำครับเป็น3ประตูต่อ2โอ้โหจากตามหลัง0ต่อ2ตอนนี้นำแล้วครับราชนาวีระยองมาเนี่ยแหละครับโอ้โหคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนกับการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกที่ผ่านมานาทีที่10ของการแข่งขันในครึ่งหลังหรือว่านาทีที่55นะครับก็เป็นวิลสันเจมส์ดอสซันโตจากบราซิลยิงเข้าไปยิง2ประตูแล้วนะครับครับนำ3ประตูต่อ2จากครึ่งแรกตาม 1-2 มาจังหวะเสกสรรเปิดเข้ามาแล้วก็ลูกนี้ได้ยิงวิลสันเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นประตูตามเกมเปิดกันขึ้นมาอู้ยลูกนี้สกัดเอาเรียบร้อยครับโอ้โหพุ่งลงไปใหม่ด้วยนะครับดีวายแกสกัดไปแล้วก็ไปโดนทางฝั่งของวิลสันครับยิงเข้าไปตีเสมอโอ้โหยิงเร็วด้วยนาทีที่48นะครับเอาละครับแบบนี้เขาเรียกว่าลูกส้มหล่นส้มหล่นจริงๆโอ้โหหลังจากที่ทางแผงหลังของทางฝั่งศรีสะเกษไปทำพลาดแล้วก็หล่นมาที่เท้าของวิลสันพอดีเรียบร้อยเลยครับเป็น2ประตู2ด้วยทีครับเนี่ยครับในจังหวะสกัดพลาดแล้วก็เสร็จวิลสันเรียบร้อยเลย2ประตูต่อ2แบบนี้เกมสนุกแล้วบทบาทใหม่อีกบทบาทนึงครับปกติเนี่ยจะดูภาพรวมเป็นผู้จัดการดีอาร์นะครับจังหวะนี้วิลสันดอสซานโตสครับหนุ่มบันดาลขวาเปิดยัดในเข้ามาอย่างไม่บาดหนึ่งครับปกติเนี่ยจะดูภาพรวมเป็นผู้จัดการดีอาร์นะครับจังหวะนี้วิลสันดอสซานโตสครับหนุ่มบันดาลขวาเปิดยัดในเข้ามาอย่างไม่นะครับยอดมาเสาไกลโหม่งสกัดไว้ได้ครับปีเตอร์แลงตีลังกายิงไม่ดีครับบอลไปเข้าข้างตาข่ายครับคนนี้ตีลังกายิงนี่เป็นทางราตินโยนะครับจังหวะเปิดเข้าไปของสุทินันครับแล้วมีกองหลังของบีจีสกัดมาไม่ขาดครับลาตินโยได้โชว์ลีลาจักรยานอากาศใช่บอลมาอยู่ที่ทางฝั่งของหมายเลข32นะครับดีจางยองบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งของหมายเลข32นะครับดีจางยองหักหนีไมเคิลเบิร์นมาสวยมากครับแล้วให้ที่วิลสันดอสซานโตสครับวิลสันดอสซานโตสนี่ชื่อสั้นๆคือราติชนทวัฒน์ครับให้บอลมาที่ราตินโยนะครับทวัฒน์จะเป่าตัวเดียวนะครับคือถ้ามีกองหน้าที่ความสามารถเฉพาะตัวสูงแบบนี้ครับทั้งเทคนิคทักษะดีมีความเร็วมีความแข็งแกร่งแบบนี้เล่นหน้าเล่นระบบก่อนหน้านี้ครึ่งเวลาแรกก็ไปลื่นล้มนะครับแต่ว่าอาจารย์ยี่ยิงไปติดเซฟทางด้านโกสินราชนาวีบุกต่อครับจังหวะนี้ทวัฒน์ไหลมาทางด้านขวาให้กับราตินโยมาที่ชนทวัฒน์กับเปิดเกมโดยรวมก็
จำเป็นของราชนาวีนะครับที่บุกมากกว่าแย่ครับเลยต้องถอยลงมาเล่นกองกลางแล้วเอาเอ็กโคโรไปปะทะกับยานดิกแทนครับอ่านะครับจังหวะบุกของราชนาวีครับทางด้านซ้ายบอลอยู่ที่จางจิวยอกให้กับราตินโยลาตินโยทำชิงกับสมเจตครับโดนโบกชิงมาก่อนจังหวะสอดยังไม่พ้นครับหยอดมาด้านซ้ายไม่ดีนะครับเรย์ก็ทำทุกอย่างที่แกคิดว่าแกน่าจะทำได้แล้วล่ะครับแต่ว่าผลมันยังไม่ดีครับที่ยังรับราชการทหารบกอยู่นะครับย้ายมาร่วมทีมราชนาวีระยองในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกเปิดลูกนี้มาครับให้กับวิลสันดาเตซันบ้าวิลสันดึงมาแหมลูกนี้ต่อส้นมาได้สวยเปิดเข้ามาให้สมเจตบงเรียบร้อยดาวเตะซันบ้าบิวสันดึงมาแหมลูกนี้ต่อสะพงจ่ายสั้นเกินไปไม่ถึงอาจารย์ยี่ครับโดนราชนาวีตัดบอลมาได้ครับราตินโยวางไปทางซ้ายครับให้กับจางจิยองเบิร์นต่อมาที่จางจิยองครับให้ข้างในมาที่ราตินโยอาร์นะครับไหลมาด้านซ้ายเติมทันได้ครับบอลอยู่ที่จางจิยองไม่เปิดครับคืนกลับมาจางจิยองวางมาตรงกลางที่พานุวัฒน์พานุวัฒน์ให้กับทางยานิกครับเซนฮาร์ดจะเปลี่ยนแกไปด้านซ้ายโดนสกิดนิดนึงแต่ว่าบอลก็ยังถึงนะครับไม่เปิดสักทีครับราชนาวีครับจอดนี้อาร์นะครับไหลเข้ามาลาติโยไหลคือแล้วลองยิงเลยครับไม่ตรงกรอบเปิดนะครับจะยืนต่ำมากนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นเขาแทบจะไปยืนเรียกว่าระนาบเดียวกับทางปีเตอร์แลงเลยนะครับเหมือนจะใส่มิดฟิลตัวรับมา2คนเลยครับโอ้บอลประตูจังหวะนี่ถือว่ายานิกมีส่วนเลยครับโกเซ่แก้ตัวได้นะครับจังหวะนี้เนี่ยเซฟไว้ได้ครับแก้ตัวได้สำเร็จครับโกเซ่แล้วครับจังหวะนี้ราชนาวีลุยมาแล้วโดนกระแทกล้มในกรอบเขตคือมาที่ยานิกครับคู่ขาโอ้ลาตินโยครับดึงจังหวะนี้หลบอานาวินสวยครับไหลไปด้านซ้ายให้กับจางจิวยองจางจิยองแต่งเข้าขวาแล้วก็ยอดเข้ามาปรากฏฟุตบอลลีกยุโรปอย่างพรีเมียร์ลีกกันนะส่วนบางกอกกลาสครับผู้เล่นต่างชาติวันนี้นี่มี3คนนะครับยื้อชีวิตอยู่ขณะที่ศรีสะเกษครับวันนี้ดูผลการแข่งขันล่าสุดนี่แม่อาการเริ่มกระเตื้องนะครับมีปฏิกิริยาตอบสนองนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในห้อง ICU เหมือนเดิมนะครับสำหรับทีมศรีสะเกษถ้าเทียบทางฐานบกทหารบกนะครับแบงคอกแล้วก็ศรีสะเกษนี่ศรีสะเกษเนี่ยเป็นสโมสรที่มีแฟนคลับใช้ได้เลยนะครับมีเรียกว่าตอนนี้บางกอกกลาสครับกลายเป็นว่าตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับแล้วครับราชนาวีขึ้นมาทางขวาครับราตินโยถือว่านักเตะต่างชาติมาครับทากิซาวะปั๊มบอลกับผู้เล่นราชนาวีครับโอ้ราตินโยยกบอลมาสวยให้แต่ว่ามีเสียงนักวีจากผู้ตัดสินก่อนครับโอ้ยคอนโลจังหวะนี้เป็นเล่นยากเองเขาจะไปไขว้นะครับมาแต่จากที่เดียวมาดูเรื่องที่ยันอีกครับทำชิงแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวบอลจะต้องมาเริ่มกันที่ลาตินโยครับเปิดมาโดนโขกที่แล้วด้วยครับนัดก่อนนี่อุตส่าห์บุกไปชนะเพื่อนตำรวจได้นะครับแต่ว่านัดนี้เล่นในบ้านเนี่ยกำลังจะแพ้อ้าวแล้วก็วันนี้ก็ตำรวจได้นะครับแต่ว่านัดนี้เล่นในบ้านเนี่ยกำลังจะแพ้เอาแล้วครับวันนี้ก็เหนียวยีบสไลด์คืนมาพีระพงจับพลาดอาร์แล้วครับโดนสวนราตินโยตำแหน่งนะครับแบ็คขวาเป็นปิยพลบรรเทาก็ลงเล่นแทนจักรพันธ์แก้วพรแล้วก็ณัฐพรพันลิศลงแทนต่อครับแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้วุฒิสุเดชให้มาราตินโยเตกสันราตินโยอีกครั้งหนึ่งทำชิ่งมาให้กับดีดีลูกนี้แม่ให้สั้นเกินไปครับโดนดับดีให้มาที่ลาตินโยลาตินโยหลบไป1ด่านบอลยังติดเท้าอยู่มาที่เสกสรรจะยอดมาจะให้กับลาตินโยโดนธีรสินครับเข้ามาโกพันแล้วก็ลูกนี้ครับธีรสินทำฟาวลาตินโยติดด้วยซ้ายดีลูกนี้พักแล้วคืนให้ลาตินโยจับล็อกเข้าซ้ายแม่ซ้ายนี่ไม่ถนัดครับเพราะฉะนั้นต้องออกบอลไปให้สรายุทธคืนกลับมาที่ราตินโยทำชิ่งมาไปติดนัทพงศ์ราตินโยกองทัพชาวบราซิลเลียนนะครับลูกฟรีคิกจังหวะนี้สรายุทธหรือราตินโยเป็นราตินโยนะครับลูกนี้ยอดเข้ามาแล้วก็ลูกนี้โหม่งกันไม่รู้กันบอลยังแม่เด้งอยู่หน้าประตูครับแล้วสุดท้ายครับต้องเตะทิ้งไปโดยโคเน่เอาละนาวิลยองยังได้บอลอยู่ราตินโยจับบอลแล้วก็ลูกนี้โดนฟาวอีกนะครับโดยดัชกร
คือแตะบอลไปแล้วแต่สกอร์เข้าช้าไปจังหวะหนึ่งครับนี่ครับลาตินโยถึงบอลก่อนเสี้ยววินาทีครับแล้วดัชสกอร์นี่แหมไปทำฟาวล์นะครับฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งครับของทางฝั่งราชนาวีระยองมุมเดียวกันเลยนะครับกุศลครับให้บอลมาที่ราตินโยราตินโยเปิดขึ้นหน้าแจ้งกับบุตรชัยเจอณัฐพรสกัดทิ้งออกไปก่อนนะครับในวัยเพียงแค่20ปีสำหรับกวินธรรมสัจจานันท์เขาดีที่นะครับยายาครับจังหวะนี้ทำฟาวล์ทางราตินโยผู้ตัดสินเข้ามานี่ครับเป็นเวลาโทษครับมองอีกทีหนึ่งยังได้อยู่ครับที่ราตินโยราชนาวีระยองโดยราตินโยไม่ยิงครับแล้วก็คืนขึ้นมาด้านขวาเอาละครับย้อนจองเลยนะครับกำแพงคนเดียวครับเพราะว่าเหลี่ยมนี้ยิงยากราตินโยเปิดลูกนี้เข้ามามงแล้วก็ลูกนี้ยันหนึ่งจอดโอ้โหแม่ยืนโล่งๆคนเดียวครับบอลไปถึงแกยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปให้ดูกันหลายๆมุมนะครับลูกเปิดของราตินโยเนี่ยครับตามประกบกันไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ยิงไม่ดีครับยานิกจอร์ดเอาครับราชได้ไหมของทางฝั่งราชนาวีระยองให้มาที่ราตินโยมีแดงโนเซก้าครับตามประกบอยู่เปิดมาลูกนี้แม่จับบอลยาวเกินไปครับแต่ยังมาช่วยได้ครับสมเจตยอดมาลูกนี้ใจกับดีดี้ดีดี้มงคืนกลับมามีใครไหมดาวสองโอ้โหสมเจตครับตามเข้ามาสวยครับวิลสันยังไงยิงโอ้จังหวะโดนไม่เต็มเท้าครับวิลสันดอสันโตจังหวะนี้บุกขึ้นมาได้สวยนะครับแต่จังหวะจบราชนาวีนี่ยังมีปัญหาครับเกมนี้ดูจังหวะนี้ครับเจดีเดี๋ยวไปทางด้านข้างครับวิลสันลองจบโทษทางด้านขวาแล้วยิงครับยิงปิดครับจังหวะวางเท้านี่ไม่ค่อยดีครับเท้าหลักครับเปล่ายังหลุดไปได้ครับแต่ว่ายังช่วยกันเล่นอยู่วิลสันวิลสันทำยังไงยิงตรงนี้โอ้ใครยื่นขามาเลยครับโอ้โหนี่จังหวะยิงเหมือนจะออกเลยครับเนี่ยแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนนะครับเอาวุฒิชัยอสุชีวะครับลงมาแทนสมเจตสัตบุตรครับโอ้โหไม่ไหวเลยสมเจตดูจังหวะนี้ครับบริษัทโดนตะโกนแล้วเพื่อนนี่มีในกรอบเก็บไว้อีก2คนตัวหลายครั้งแล้วแต่ว่าจังหวะจบที่พลาดไปหมดครับดีดีที่ลงมาก็ยังไม่มีส่วนเกมมากเท่าไหร่ครับบริษัทของบอลนานไปครับเปิดเข้ามาวันนี้นะครับจบด้วยการเสมอนะครับ BG Taro จะมี25คะแนนในครั้งเดิมเติมต่อในการวิวสันวิวสันหนักดึงจังหวะช้าเกมลุกการวิวสันอีกครั้งหนึ่งกระวิวสันเลี้ยงถอนตะปาการยิงเปิดได้กับวิวสันได้สวยครับวิวสันงัดมาหน้าประตูบอลยาวขึ้นมาครับยังเก็บบอลอยู่ที่วิวสันวิวสันลากบอลขึ้นมาจ่ายมาสวยครับด้วยนะครับได้วิลสันวิลสันเปิดข้างออกมาแหมสกัดไม่มาที่ราตินโยราตินโยลูกนี้ลากไปแล้วก็มองหาสมเจตครับยังลากอยู่รอเพื่อนเข้ามาเอาละครับให้มาที่ตินครับลูกนี้แม่เจอสิงต้องตัดทิ้งครับโอ้ยุบไปหน้าตัวกันเดียวราตินโยเปิดยาวขึ้นมาสมเจตอาบริยานแล้วด่านที่สองให้ไปเอาละครับราตินโยราตินโยลูกนี้เจอแน่นอนก็ลากไปที่ลูกคือว่าทีมชาติไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับจะระพิษได้ผ่านยกตัวยาติงโยบอลมาได้เอาละติงโยเปิดเข้าไปลูกนี้เคยผ่านมาจากติงโยแต่ต่อเนื่องนี่ถูกคุณพี่นันไม่ได้สั้นๆมาที่ลาติงโยโอ้โหจังหวะนี้เข้ามาลุ้นเลยนะครับเปิดทางลูกนี้คุณพี่นันคุณนันคืนกลับไปที่ทางด้านมาเจอเข้ามาแล้วลูกนี้สกัดไม่ดีราตินโยจะพาบอลขึ้นไปแล้วก็ดีต่อมาด้วยนะครับติงโยยังจะได้ยึดยังให้มีอุปสรรคเอาละครับให้มาที่ราตินโยราตินโยเปิดมาให้กับสมเกตสมเกตไม่